หนี้ศูนย์นะครับทำให้เรากับลูกค้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่ไม่ดีเพราะว่าเราคงไม่อยากขายของไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าติดเงินเราเนี่ยก็เกิดปัญหาแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงนะครับตอนนี้เราจะคุยกันว่าการป้องกันปัญหาหนี้ศูนย์เรื่องแรกครับเราต้องมีเพดานของหนี้ก่อนนะครับเวลาเรามีลูกค้า1คนเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบครับว่าเขามีความสามารถในการหมุนเวียนเงินมาจ่ายเราได้นะครับเรื่องที่2ครับเราต้องมีการกำหนดว่าเพดานของหนี้ที่เราจะให้เขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอางบการเงินข้อมูลทางบัญชีของเขาเนี่ยมาดูซึ่งเป็นสาธารณะอยู่แล้วจากข้อมูลของ DPD ถูกไหมครับเรามาวิเคราะห์เสร็จเนี่ยเราก็แพ็คมาครับว่ารายนี้เราจะมีเพดานเงินที่เราจะให้สินเชื่อเขาหรือว่าให้เงินเชื่อเขาเท่าไหร่ถูกครับเมื่อขายถึงเงินเชื่อเราก็คงต้องพูดคุยครับว่าควรจะต้องชำระมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราขายแล้วรับเงินเชื่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ดูนะครับว่าเขามีเพดานเงินเชื่อได้เท่าไหร่ถูกไหมครับแน่นอนครับเขาได้ของไปโดยที่เขายังไม่ต้องจ่ายเงินเขาก็จะเอาไปขายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอติดหนี้แล้วไม่ได้รับเงินมาเช่นเดียวกันเขาจะติดกับมาเพดานทอดและไม่ได้กลับมาจ่ายเราด้วยตรงนี้เกิดปัญหาในการทำงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อที่3ครับเมื่อเราทำขายของไปแล้วดูเพดานเงินเชื่อแล้วเราต้องมีการจัดงบแยกอายุลูกหนี้ด้วยงบแยกอายุลูกหนี้ช่วยอะไรครับงบแยกอายุลูกหนี้เนี่ยจะมีการแบ่งนะครับหนี้ที่ติดค้างนานเช่นตึงถึง30วันนะครับอยู่ในเครดิตเทอมเนี่ยถือว่าปกตินะครับเกินเครดิตเทอมมา30วันเกินเครดิตเทอมมา60วันเกินเครดิตเทอมมา90วันเหล่านี้เราก็จะเห็นได้ว่านะครับคนที่ติดเงินนานๆเนี่ยมีปัญหานะครับเพื่อนๆคงเคยให้เพื่อนๆยืมเงินถูกไหมครับยิ่งติดนานยิ่งคืนยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราให้เงินคนนะครับสินเชื่อผ่านการให้ลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วให้เขาติดนานๆนะครับลูกหนี้เหล่านี้เนี่ยเป็นลูกหนี้ที่เราต้องระมัดระวังหรือเฝ้าระวังนะครับหรือที่ธนาคารเรียกว่าอาจจะเป็น NPL หรือลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดเราจะขายเขาเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องหยุดคิดก่อนหรือยังไม่ขายเขาดีไหมให้เขาจ่ายเงินมาก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราสูญก็สูญแค่ยอดที่ติดหนี้ไว้ไม่สูญหนี้ใหม่ด้วยตรงนี้ก็ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับ